อมรินทร์ทีวีอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไงอ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหมใช่นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบอ๋อมันจะงับเหรองับคีบติดไปเลยอ๋อพองับปุ๊บเราก็แคะขึ้นมาแคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมมาแถวนี้เลยแถวนี้เหรอจ้ะตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆใช้เนี่ยนะจ้ะจิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะครับเอ้ามันหุบแล้วพอดีน้ำมันขุ่นไงถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไงนี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัดออกมาอันตัวใหญ่ได้ออกยากหน่อยครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขนอันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับอยู่ท่านี้ใช่ไหมใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ยอ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ทุบทันทีเลยนี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มงุ้มกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่จะใหญ่ใหญ่เยอะอืออ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยม อ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหามันไม่ง่ายปากก็หายากไงคือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่อ้าปากมันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะมันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะนี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเหรอเฮ้ยโอ้หมดแล้วไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะเพิ่มพับเนาะมันก็เล็งยากนะครับเข้าหินเลยแล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลยใช่อันนี้นั่นอ่าเล็บเอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วกูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอ้โอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับนี่ไง
สินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหนี่หนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับหอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับโอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหโอ้โหครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องงัดแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงโขนนะครับอุ้ยมามันอยู่หินในใต้หินแล้วโอ้โหทำไมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุสิคือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนี้เหรอครับใช่ปกติแล้วมะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบนี้ครับหาหอยแครงโขนได้ทั้งปีเลยเหรอใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำจ้ะไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านก็จะมาหาอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพริกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับ